สวัสดีพี่น้องกองป่าสุขุสคนสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารับนะครับรถนะครับป่ามากับลุงโทนป่าลุงโทนขึ้นเอาขั้นนั้นสิก่อนได้แล้วล่ะนุ่นนินนุ่นนินนี่สำคัญครับเดี๋ยวจะไปส่งยังวัดบ้านไม่หมด1คันนะครับเดี๋ยวจะไปป่ะลุงโทนทำภารกิจเดินทางไปส่งยังวัดปิดประตูเดือดร้อนลุงโทนต้องไปเปิดนะครับThank you.
พาลงเลยเอาคันนี้ลงลุงตนคันที่ห้องดีๆนี่ฮะคันนี้บ่เอ้ยคันนี้ละคันที่หุ่นเรียบร้อยนี่ลงให้เพิ่นจึ๊บหามหามหามเออมาดิมาถวายเพิ่นพระอาจารย์ครับนิมนต์นะครับผมเอานี่มาเพิ่นฝากอันนี้มาครับเจ้าถ่ายผมเด้ออัน SC จากญี่ปุ่นครับเพิ่นซื้อคุณฝากผมมาครับแค่พอบ่น้องนาครับเอาไว้นี่ก็ได้ครับบ่ฝากให้คุณนาบ่ครับบ่ฝากให้พระอาจารย์แล้วครับเอาไว้นี่ก็ได้ครับเอาของในเพิ่นเนาะเพิ่นบ่อยู่บ่ครับใช่ครับอาจารย์กระผมนี่ล่ะอยู่โรงเรียนนี่ล่ะอ๋ออยู่ครับผมโอ้อาจารย์นี่เนาะเออนี่แหละครับกันละเอียดกันสันตุลีบ่อืมสันตุลีน้อยโอ้เขี่ยเดียวเนาะเออเป็นคลิปเยอะน้องไอ้เพิ่นฝากมาครับน้องไอ้ญี่ปุ่นฝากมาสวัสดีอาจารย์ครับครับสาธุสาธุเดี๋ยวผมจะเป็นคนนำฝากมาให้อาจารย์เดี๋ยวสิได้มาเล่นน้ำอยู่ครับครับว่ามาเล่นตรงลงนะจุงอยู่คนเดียวเนี่ยมือนี่ว่าเป็นหนูอามาเนี่ยเป็นหนูคือได้กันหนูหน้าน่ะเอ้ยสิงอย่าไปกวนเพิ่นตรงน่ะเออนี่แหละตัวเล็กแต่ใจใหญ่ได้นี่ชื่อสร้างเสือสิงกับทิ้งสร้างอาจารย์อยู่วงเดียวลงเดียวมีน้อยครอบครัวใหญ่เขาเป็นคนมุ่นเขาลงมาเสาร์อาทิตย์เขาลงมาเล่นน้ำอ๋อครับเสาร์อาทิตย์เล็กน้อยมันค่อยมาบินทบาททำเช้าน้ำก็ได้นำมาส่งพระอาจารย์เนาะครับอันโอ้มืออันนั้นก็ผมก็มาอยู่ครับผมจำบ่ได้ผมจำได้ช่วงที่ไปเฮ็ดเดินสายไฟนะว่าเสียเดียวเสียเดียวโอ้นี่ว่าเสียเดียวผมแม่นเสียดอกครับก็เฮ็ดน้ำกันกับน้องเพิ่นล่ะเฮ็ด YouTube นึงเดียวครับนี่ครับบรรยากาศวัดบ้านห้วยหวนนะครับร่มรื่นข้างหลังงามๆเนาะครับมันเป็นไอ้นั่นไอ้เขื่อนมีเขื่อนเป็นเขื่อนเนาะที่ในหลวงเพิ่นมาสร้างเขื่อนอือเดี๋ยวพาไปเบิ่งเขื่อนไปดูเขื่อนก่อนจะได้เอาเขื่อนน้ำน้ำฝนแห้งขับได้น้ำน้ำฝนแห้งหลายเป็นบ่ครับอาจารย์ครับโอ้สวยงามขึ้นเยอะสังกะลีน้อยเพิ่นมาเล่นนำพระอาจารย์พากันที่จักรยานมานี่พ่อนี่คือเก่งขนาะเป็นเขื่อนหลังวัดนะครับมีด้านหลังครับนี่ก็จะเป็นโรงครัวเก็บพวกถ้วยจานนะครับมีห้องน้ำนะครับศาลาหลังเก่าช่วงนี้ฝนช่วงนี้ก็ฝนค่อยตกนะครับนะก็บรรยากาศก็จะเปลี่ยนแบบนี้ยังไม่มีน้ำไหลเพิ่นว่าน้ำฝนตกน้ำหลายๆนี่มันก็สิน้ำหลายมันงามเพิ่นว่าครับนี่หลังวัดบ้านห้วยหวนเป็นบรรยากาศหลังวัดนะครับก็มาส่งของให้น้องไอ้นะครับซึ่งนี่ก็ใส่สำหรับเคลื่อนที่เนาะใส่ของเคลื่อนที่เนาะครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะใส่คนรถเก่งคนฟ้าอันบินบ็อกซ์เลยครับเข็นผมก็ใส่เครื่องมือไว้งานครับได้ประโยชน์นำมาส่งอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณน้องไอ้เนาะครับครับผมครับเฮากับบ่มีหยังต่อแทนเนาะอาจารย์เพิ่นมีความสุขเนาะสุขภาพแข็งแรงเพิ่นอยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีแฮง
ใช้ประโยชน์เฮาก็ได้สิได้ใช้ประโยชน์บุญหลายแล้วมาใส่ของใส่วัดครับใส่ถ้วยใส่จานเวลาไปล้างไปหยังเนาะนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณน้องไอ้ขอบคุณน้องหนูนานะครับที่เป็นสะพานบุญให้พวกเราบ่ได้แล้วเพิ่นถ้าอายุนี่หลวงพ่อ80ปีก็บ่ได้ก็สิให้เด็กน้อยอายุอันนี้รอไปอ่าบ่แม่นดอกแข็งแรงอยู่ครับนำส่งพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเย็นๆมาอยู่ในใต้เลยหนูนาเพิ่นเห็นนี่ตอนผมมาบวชมาอยู่ใหม่ๆเพิ่นก็มานี่เด้ตัวเพิ่นเป็นประธานอุปถัมภ์ครับหลังจากถวายรถเรียบร้อยแล้วก็จะได้เดินทางกลับนะครับนี่ประตูที่เราโอ้ก็มีความภูมิใจได้ก็ได้ร่วมสร้างอยู่ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณน้องไอ้ขอบคุณ FC ที่เข้ามาดูนะครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Channel ขอบคุณ